คือความรู้สึกไหนครับในการเข้าไปดูคือมีความรู้สึกแปลกว่าเออบ้านเรามันมีทรัพยากรมากมายในทะเลมหาศาลขนาดนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าบนแผ่นดินก็ต้องมีน่าจะมีความน่าจะเป็นครับก็เลยไปค้นคว้าหาข้อมูลก็ได้ข้อมูลมาแล้วเป็นความบังเอิญว่าผมไปใกล้ๆบริเวณแถวนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะไปดูว่าความเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงครับก็เลยได้แวะเข้าไปดูบ่อนี้แหละครับก็เลยเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการดูดครับผมซึ่งตอนแรกเราคิดเป็นหัวเจาะด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับผมหัวเจาะกับหัวดูดต่างกันยังไงครับอาจารย์หัวเจาะเนี่ยมันจะไม่มีคันโยกนะอ๋อแต่หัวดูดมีคันโยกหมายความว่าถ้าเป็นขุดเจาะสำรวจเนี่ยขุดเจาะสำรวจเนี่ยจะแค่ขุดเจาะเนี่ยมันจะเป็นแท่นแล้วก็หัวสว่านหัวสว่านลงไปมันจะไม่มีตัวคันโยกนี่มันมีคันโยกคือตัวดูดเลยครับก็แสดงว่าตรงนี้ถ้าเราไปตะวันออกกลางเราก็จะเห็นแบบนี้เหมือนกันเยอะแยะครับในรัฐเท็กซัสนี่เต็มไปหมดเลยครับครับพื้นที่รัฐเท็กซัสของอเมริกาเนี่ยเต็มไปหมดจะเป็นแบบนี้หมดแบบนี้หมดครับเนี่ยอันนี้ถึงบอกว่าหัวดูดเนี่ยมันมาจากอเมริกาแน่ครับเป็นหัวใช้แล้วยังไม่รู้ครับเอาโอฮอใหม่หรือเปล่าก็มีบางตัวเก่าบางตัวใหม่บ้างฮะคร่าวๆกันไปท่านวันนี้ก็คงจะนำเสนอข้อมูลคร่าวๆได้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในคราวหน้าถ้าพี่น้องสนใจก็ติดตามนะครับรายการพลังงานไทยเพื่อใครรายการของสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยซึ่งจะเสนอเป็นตอนๆวันนี้หลายท่านอาจจะพบเห็นรายการเป็นครั้งแรกท่านอาจจะจดวันเวลาไว้นะครับแล้วก็อันไหนเป็นข้อสอบถามหรืออยากจะรู้ในคราวหน้าสามารถส่งคำถามต่างๆมาได้ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง13สยามไทยฟรีทีวีผ่านดาวเทียมซอยนวมิน85นะครับแขวงนวมินเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครนะครับสามารถสอบถามเบื้องต้นได้และคราวหน้าถ้าเรามีเวลาก็จะพยายามตอบให้ในหน้า5นาทีสุดท้ายนะครับก่อนจะจบรายการวันนี้มิสเตอร์ทูแมนจะมีอะไรสั้นๆบอกกล่าวท่านผู้ชมครับเชิญครับก็อยากให้พี่น้องผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านได้สละเวลามาติดตามเรื่องนี้ฮะยังมีข้อมูลอีกมากมายที่เราจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วถึงณตรงนั้นแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าประเทศไทยนี้ไม่ได้ยากจนอย่างที่ท่านคิดเราก็มีทรัพยากรมากมายมหาศาลเกินกว่าที่ท่านคิดครับท่านอาจารย์อาจารย์ธนบุญผมเองผมอยากจะบอกฝากพี่น้องทางบ้านที่ชมรายการว่าทรัพย์สินเหล่านี้มันเป็นทรัพย์สินของคุณครับมันเป็นต้นทุนของชีวิตคุณคุณจะต้องการใช้ต้นทุนชีวิตสูงหรือจะใช้ต้นทุนชีวิตต่ำครับถ้ามีน้ำมันอย่างนี้นะในประเทศรอบอ่าวเขาให้ท่านใช้น้ำมันฟรีชั่วชีวิตนะแล้วยังมีเงินเดือนให้อีกเดือนละไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนบาทต่อครอบครัวครับเรื่องราวนี้เกิดแล้วในอิหร่านในประเทศรอบอ่าวในประเทศตัวออกกลางครับเราจะต้องการอย่างนั้นไหมถ้าไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องแสดงอะไรครับนะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือข้อมูลข้อเท็จจริงที่เรียนเสนอต่อท่านผู้ชมในคราวนี้นะครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของสมัชชาประชาชนและคิดว่าในคราวหน้าเราคงได้ชมรายการกันอีกนะครับผมได้เลิกเมืองนาอาและทีมงานช่อง13สยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลา 13:30 นถึง 14:30 นกับรายการพลังงานไทยเพื่อใครวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ